จบจบจบโอเคโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจเพื่อนโอเคไอ้เทียวเทียวชมจิตอ่ะเทียวเทียวโชว์อันนี้คำชมเลยอะไรอีกแม่มีอะไรมีแล้วปะแฟนแม่ไม่มีแล้วมีเดียวแล้วระดับมันเลยส่งเข้ามีอะไรบอสมีอะไรนอกจากเครื่องจิตไม่รู้ไงว่าโชว์แล้วให้เขาอธิบายหน่อยคำชมคำชมบอสไปดีกว่าเกือบหลุดเลยอ่ะขอมาครับขอบครับผมย้ายย้ายย้ายครับครับเดี๋ยวขอซัพพอร์ตสตอรี่รับพรุ่งนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะประกาศเนี่ยส่วนที่ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง GGB Studio นะผมก่อนเข้าในหาคลิปฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจช่องผมสักนิดหนึ่งนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพาไปเดือดกันที่ซัมเมอร์เมื่อวานมีสตอรี่นะครับเชื่อว่าแฟนๆ Diamond Head กับ LK น่าจะติดตามกันแหละสำหรับสตอรี่นี้ก็คือเขาเล่นกันที่50บัตรประกันนั่นเองเนาะเป็นสตอรี่ที่สืบเนื่องจากสตอรี่ที่แล้วนะครับก็คือในฝั่งของ LK เนี่ยไม่ยอมจ่ายเงินนะครับ20 M หรือ10 M เนี่ยผมจำไม่ผิดเนาะนะครับก็เลยทำให้สตอรี่นี้เกิดขึ้นนะครับถ้าใครจำได้ถ้าใครดูเมื่อวานก่อนที่จะมีสตอรี่เขาก็ได้คุยสตอรี่กันนะครับที่สภาก็ต้องบอกว่าโหโคตรเดือดผมมองแล้วรู้สึกว่าสตอรี่มี50ใบแต่ว่าอุณหภูมิความเดือดเนี่ยมันขึ้นทะลุ100องศาเซลเซียสเลยนะครับก็คือคนที่คุยเมื่อวันก่อนเนี่ยจะเป็นในฝั่งของเคลเนาะของ LK น่าจะเป็นเทลแล้วก็คุยกับบางบอลนะครับก็เหมือนกับคุยกันไปคุยกันมาต่างฝ่ายก็ต่างแบบเขาเรียกว่าไงอะปั่นกันอะก็เลยทำให้เกิดเหมือนจะมีประเด็นเดือดขึ้นมานะครับแต่ว่าทั้งสองแก๊งก็น่าจะควบคุมอารมณ์กันได้เนาะไม่มีใครจะต่อไม่นั้นมันจะยาวนะครับประเด็นนั้นก็เลยจบไปนะครับแล้วผมก็มองว่าสตอรี่นี้มันน่าจะเดือดแน่นอนแต่ปรากฏว่าเมื่อวานถ้าใครดูในฝั่งของ Diamond Head เนี่ยอาจจะผิดหวังนิดนึงนะครับผิดหวังพอสมควรเลยนะครับก็คือในฝั่งของ Diamond Head เนี่ยบอสหัวแก๊งอย่างบางบอลคนที่คุยสตอรี่นี้กลับไม่ได้มาเล่นครับทุกคนนะครับกลับไม่ได้เล่นสตอรี่นี้ผมงงมากเลยจริงๆนะครับก็มีไฟท์ที่สำคัญเนี่ยจะมีไฟท์บริเวณแถวแลนด์ LK แล้วก็ไฟข้างโรงพยาบาลเนาะแต่ว่าสตอรี่นี้เนี่ยต้องบอกว่า Diamond Head สุดหนักเลยนะครับเดี๋ยวพาทุกคนไปชมไฟคร่าวๆแล้วกันสำหรับเมื่อวานนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเป็นยังไงบ้างมุมมองของทั้ง2แก๊งนะครับสำหรับไฟที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับเดี๋ยวเรามาพูดกันในท้ายคลิปไปชมไฟพร้อมกันไปมันยุ่งอยู่ตรงนี้ให้กูมาอะไรอ่ะไอ้ยายอย่าไปนะไปเลยกูอะไรแหวน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 ไอ้รถประมูลมันจอดอยู่ยิงไงยิงโคตรฟรีเลยว่ะยิงโคตรฟรีเลยเว้ยส่งมาเอลพีโอเคส่งมาเอลพีไม่ต้องเสียงเงียบไม่ต้องเสียงเงียบแต่ว่าส่งมาเหมือนกันนะเติมมาเลยฟ้าหนึ่งกันนะส่งมาไม่ไหวแล้วไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยนี่ไม่ไหวแล้วดับเบิ้ลเฮดหนีดับเบิ้ลเฮดหนีโดนกืนอีกแล้วดับเบิ้ลเฮดหนีแล้วดับเบิ้ลเฮดหนีไหนเฮียยิงโคตรฟรีเลยว่ะยิงโคตรฟรีเลยว่ะยิงโคตรฟรีฟรีฟรีจัดเฮ้ยระวังมันรีได้นะอีวาปืนอีวาดำปืนมันเฮ้ยเข้ามาเถอะนะไอ้ว้าเอาศพไปถังเนี่ยไอ้ว้าเว้ยๆๆปืนของแกลงไปได้ป่ะไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะไม่มีหรอกไม่มีหรอกไปว่าตัวอะไรเรื่อยๆเลยป่ะเขียอะไรมึงเขียอะไรมึงคืออะไรเหี้ยคุยเอามาแล้วเคลียร์ไอ้เหี้ยคุยไอ้เหี้ยกำเหี้ยเฮ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 ้ยมึงไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงเหรอ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 ไอ้สัตว์จริงเหรอกูบ้าเหรออันนี้บ้าแล้วเหรอสามแยกนะ
อันนี้บ้าแล้วใช่ปะตายไปหนึ่งทำศพบนเนินทำศพบนเนินเอาศพไปนอกเอาศพไปนอกอุ้มศพต่อกูทีอุ้มศพต่อกูทีอุ้มศพต่อกูทีแจกการแจกการโอ้ยังกูไม่ได้มีแต่เสียงไอ้กูไอ้แล้วผมไปเรียกผมไปเรียกตะโกนดิ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 น้องตะโกนดิน้องตะโกนดิน้องดังแค่นี้หรอไอ้เซียวดังแค่นี้หรอไอ้เซียวโดนยิงก่อนดิโดนเล่นปะได้เล่นไหมได้เล่นปะไอ้สัตว์ตายเล่นลูกปลาดีกว่าไอ้เฮียไม่มีอะไรเลยเล่นลูกปลาดีกว่าเล่นลูกปลาดีกว่าไอ้เฮียเอ้ยตัวไหลตัวไหลมันนี่ดิไอตัวไหลไอตัวไหลมันนี่ดิไอตัวไหลบอกไปสองหัวตัวไหลตัวไหลมันแกะได้ไหมแกตัวไหลตัวไหลไอตัวไหลมันนี่ดิมีตาตีเลยเนาะแกบอกไหมมีตาตีเลยเนาะมีตาตีกันไอกูขอได้ไหมไอตัวนี้ไอตัวนี้กูขอได้ไหมซีริมแกะกดดิกดไปไหนซีริมแกะตะมึงทำแกะมึงสัตว์กลัวเพื่อนไปสองหัวไอ้เหี้ยชุบกันเยอะๆเขาวอชุบกันเยอะๆไอ้กากไอ้สัตว์แต่ยิงกดมานี่กูขอตัวไหลตัวแดกกูขอได้ปะกูขอได้ไหมกูขอได้บ้างตัวแดกจัดบอยบ้าจัดขอได้ไหมอุ้ยอุ้ยทำไมเข้าหัวไปนานแล้วทำไมถึงตายงงจังอ้ามลงไปดิน้องไปมาสมัครดิใจไปไม่ได้ลงใจแบบเด็กพี่ไม้ลงช้ามึงเล่นทะลุร้อยนะผมบอกก่อนเลยนะว่าหลังจากนี้พี่ลงไปช้าลงหน่อยช้าลงหน่อยทะลุร้อยนะเดี๋ยวกุ้มใหญ่นะมาดิมาดิโอ้โหคนเห็นนิ่งอ่ะไม่ใช่พี่เขาหรอกไหมอ่ะไม่ใช่พี่ปืนพี่เขาหรอกไหมช่วยคนเห็นนิ่งอ่ะเล่นแค่บนถนนชุกันลองคนเห็นนิ่งอ่ะน้องไหวไม่ไหวไหวลงตอนไหนเพื่อตกเพื่อลงน็อตลงรถไม่ได้น็อตเวลาเวลาเตรียมเพื่อนแย่หน่อยตรงนี้แย่หน่อยเพื่อนไปยากหน่อยยากเนาะช่วยแล้วมาไปเพื่อนมาดันเลยดันเลยดึงไอ้แบ็คใหม่ทะลุร้อยเพื่อนไอ้ควยแก้ควยลายมือไปทำพี่ทำพี่ตรงเขาด้วยตรงเขาเดียวตรงเขาสวยมากที่ใส่ร้อนหน่อยตรงเขาเพื่อนโดนกัดสามแยกนะเพื่อนโดนกัดสามแยกนะปืนไปหน่อยปืนไม่เล่นหลังบ้านมันเดี๋ยวโอ้ยเฮ้ยอย่าบัฟไอ้หนึ่งคนไอ้บูไอ้บูเปียร์นี้มึงไม่มีสว่างไม่ได้ว่ามีเปียร์มาสองมาสองในวันนี้เปียร์หมดรอ EMP หมดแป๊บนึงเพื่อนรถเพื่อนดูเวลาพูดนะต้มรถไอ้ตอนนี้มีอาชีพไหมพี่ปิงมีนี่มีไอ้สองนี่มีอยู่ไหนวะใครมีศพไหมบัฟกูไหนแล้วกูอยู่ข้างหลังเดี๋ยวอยู่ไหนเดี๋ยวพี่รอให้มีเยมีมาถุงศพมาเดี๋ยวอุ้มมันเนี่ยมันไอ้จุ้งไปกับพี่ไอ้บ๊อบนะเร็วนะหมอมาแล้วเร็วไลไม่ต้องไลเพื่อนอย่าเพิ่งบัฟเอาเฮ้ยเล่นบัฟเลิกบัฟไอ้ฟางหน้ามึงเร็วไม่จะเป็นได้ครับได้อย่าดูว่าได้ครับหมอได้ครับทุกอย่างบอสมีศพยังบอสแย่ศพอ่ะแป๊บนึงก้าวไกลนี่ไทยคันได้เลยครับหมอได้เลยก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับไฟที่ผมให้ชมคร่าวๆเนาะนะครับเล่นกันวันเดียวจบนะฮะก็จากที่ดูภาพมันก็ออกมาที่ LK ทำได้ดีกว่าเยอะคือชนะทุกไฟต์เลยนะครับส่วน Diamond Head ก็เล่นแบบว่าให้จบภายในวันเดียวเลยนะครับก็คือโอเคถึงรูปเกมมันจะซุนคือโดนไป2ไฟต์แรกนะครับแต่ว่าก็
ฝืนเล่นต่อนะครับก็คือจะวัดเลยวันเดียวให้จบไม่อยากยืดเยื้อนี้ขอชมไดมอนด์เฮนนะครับเพราะว่ามีโอกาสเลือกนะครับว่าจะโอเคเบรกไว้ก่อนนะครับรวบรวมสมาธิเดี๋ยวมาเล่นกันต่อในวันต่อมาก็ได้นะครับแต่ว่าไดมอนด์เฮนตัดสินใจเล่นให้จบไปเลยนะครับก็เป็นไปตามภาพครับจากที่ผมดูหลายๆมุมมองเนาะคืออย่างนี้สตอรี่ก่อนหน้านี้ไดมอนด์เฮนเอาชนะเอลเคได้ผมรู้สึกว่าฟิลไดมอนด์เฮนกับฟิลไดมอนด์เฮนตอนนั้นกับตอนนี้ไม่เหมือนกันเช่นเดียวกับเอลเคนะLK ตอนนั้นกับตอนนี้ก็ไม่เหมือนกันผมรู้สึกว่าด้วยที่ไดมอนด์เฮดไม่มีบางบอลด้วยนะครับคนที่คอยปลุกไฟก็คือคนที่คุยสตอรี่เมื่อวันก่อนนั่นแหละนะฮะกับไม่มีเสียงบางบอลนี้อาจจะมีผลในวงไฟพอสมควรแล้วก็ LK เนี่ยรู้สึกว่าของเนี่ยเต็มระบบมากนะครับไม่ว่าจะปืนโอ้โหยิงแบบรัวกระสุน4มุมอะเอาผมจากที่ดูวงไฟเนี่ยกระสุนนี่เข้าหาไดมอนด์เฮดนี่แบบโอ้โหยับคือณตอนนี้ผมมองว่าของ LK นี่มันฟูลมากๆเลยนะฮะฟูลจัดๆส่วนไดมอนด์เฮดเนี่ยผมมองว่าเล่นแปลกไปหน่อยเล่นแปลกไปจากสตอรี่ก่อนหน้านี้เนาะที่เขาพยายามที่จะโฟกัสที่เพื่อนอะโฟกัสศพโฟกัสเพื่อนแต่ว่าสตอรี่ในครั้งนี้เหมือนเล่นเยอะไปหน่อยนี่ในความรู้สึกผมนะเหมือนเล่นเยอะไปหรือว่าโดนปืนกดอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็อาจจะมีผลเพราะว่าปืน LK เหมือนกับโฟกัสกว่าเดิมอะในความคิดผมนะเห็นปืนหลายกระบอกมากนะครับอาจจะทำให้แผนการเล่นของ Diamond Head ที่เคยเล่นก่อนหน้านี้แล้วทำได้ดีเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลในสตอรี่นี้นะครับก็จบไปสำหรับสตอรี่นี้ก็คุยจบเป็นที่เรียบร้อยไม่มีอะไรดราม่าต่อนะครับถือว่าจบได้สวยเนาะจบได้สวยสตอรี่นี้ก็เป็น LK เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์50-3นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาสรุปสตอรี่คร่าวๆเนาะสำหรับสตอรี่ระหว่างแดนเฮดกับ LK ในเมืองซัมเมอร์แต่ถ้ามีสตอรี่ไหนต่อเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงในคลิปต่อๆไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ